สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ก็ได้รับข่าวดีเหมือนกันวันนี้ให้ออกไปขายของนะครับก็เลยพอดียังไม่ได้ทันได้เตรียมตัวอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่คลิปวันนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางกันนะครับเดินทางไปเอาเด็กๆไปฝากคุณตาคุณยายนะครับตอนนี้ตอนช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีเรียนหนังสือต่อนะครับก็เลยต้องเอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับไปติดตัวไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนที่บ้านตัวนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะไปบ้านน้องชายภรรยาผมเองนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างที่คลิปคราวก่อนได้ดูนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าฟอนะครับตอนนี้ต้นไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีนะครับบางจุดนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยสีออกเหลืองๆส้มๆแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะร่วงลงมาเมื่อคืนนี้พอดีนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้เองนะครับพอดีผมไปทำงานเนี่ยก็เลยยังไม่ได้แวะไปดูเดี๋ยวจะแวะไปดูบ้านน้องชายวันนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยลมแรงมากมีพายุนะครับพายุแรงมากเลยวันนี้เรามีอาหารมาบริจาคนะครับให้กับฟู้ดแบงค์ฟู้ดแบงค์ใครเคยดูคลิปแล้วที่เรามาขายของตรงข้ามโรงเรียนนี่เองนะครับแต่วันนี้เขามีให้เอาอาหารของแห้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับใครมีก็เอามาบริจาคได้ข้าวสารอาหารแห้งที่โรงเรียนนะครับวันนี้เราก็เลยติดมาจำนวนหนึ่งมาแจกที่โรงเรียนถึงแล้วนี่นะครับโรงเรียนน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์ตอนนี้นะครับโรงเรียนเนี่ยตอนแรกว่าจะให้กลับไปเรียนได้นะครับบางวันแต่ตอนนี้สรุปออกมาแล้วว่าไม่ให้แล้วนะครับตัวเลขเนี่ยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าให้เรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิมแต่ทุก2สัปดาห์เนี่ยเราก็จะวนมาทางนี้แล้วก็มารับพวกซัพพลายอุปกรณ์การเรียนต่างๆกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการอะไรอย่างนี้Nice of you. Can I? So do you want to look in the sure. last name? Sure. Yeah. นี่นะครับเราก็แค่เขียนป้ายไหนซัมเมอร์ให้ผู้ชมดูป้ายหน่อยด้านเนี้ยนี่นะครับชื่อซัมเมอร์ซับประเสริฐอยู่โรงเรียนห้องคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปหาของให้ตรงนั้นได้แล้วซัพพลาย Thank you Bye 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 ไหนได้อะไรมาโชว์คุณผู้ชมหน่อย She talked about We get a free book นี่นะฮะ I get a free book $900 for everyone Mommy I got a 60 kids. I got a bingo game so I got 2 extra marks I got writing tests.I asked story reading on the back. I got the president. Modai, ani kap modai, president, citizenship, and book. Nangsu. Modai nangsu. I got expo pen. I don't.How to say it in, I don't know how to say it in Thai. Baka, baka. Kandan kao. And I got some sticky notes. And then I got a math game. And another math game. I got a reading story thing. Yeah, that's great. Okay, bye bye.แล้วก็พูดถึงโรงเรียนนะครับก็มีบางคนถามมาเหมือนกันว่าค่าเรียนค่าเทอมเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยไม่มีค่าเทอมไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับในสถานการณ์แบบนี้ผู้ปกครองอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะต้องคอยหาค่าเทอมที่นี่เนี่ยเราเรียนฟรีไปถึงชั้นม.6เลยตอนนี้เรามาถึงแล้วDo do 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 do
And now, buddy, stop, buddy. We're gonna get me, and nobody knows me. จะ 11 โมงครึ่งแล้วจะไปเรียนทันไหมเนี่ย Okay, let's go. Okay. I didn't bring my iPad. I mean, my computer. Help me. Okay, อันนี้เราเข้ามาทางลงรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างหลังแล้วกันโอ้วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผิดจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมันมีลมมีพายุเยอะไม่ต้องดูแลหญ้าเลยหญ้าเป็นหญ้าเทียมสบายไม่ต้องตัดเนี่ยแหละฮะเมื่อคืนนี้เกิดพายุอย่างรุนแรงที่เห็นอยู่เนี่ยคือรั้วหลังบ้านเกิดเมื่อวานนี้เองนะครับมันมีลมพายุมากเลยนะครับบางจุดบางที่เนี่ยก็ต้นไม้ใหญ่หล่นลงมานะครับล้มลงมาเลยบางที่เนี่ยก็ไฟฟ้าดับตรงสี่แยกไฟแดงแถวๆบ้านผมนะครับไม่มีไฟฟ้าเลยตอนที่ขับรถมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมรถติดพายุมันแรงมากเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะติดต่ออินชอลันก่อนว่าอินชอลันเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาคุยกันว่าค่าใช้จ่ายค่าทำรั้วใหม่เนี่ยมันจะใช้เงินอยู่เท่าไหร่นะครับมุมด้านนู้นนะครับก็เป็นถนนใหญ่พอดีเลยในบริเวณนี้ด้านอื่นเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในแถบด้านเดียวกันเนี่ยฝั่งเดียวกันเนี่ยมีของน้องชายภรรยาผมเนี่ยแหละรั้วหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาเนี่ยมันหล่นลงมาทั้งแถบเลยมีหลายคนเขียนมาเหมือนกันนะครับว่าในอเมริกานี่เขาไม่นิยมสร้างรั้วไว้หน้าบ้านใช่ครับถูกต้องนะฮะแต่ว่าเขาจะมีรั้วอยู่ข้างหลังบ้านนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีรั้วเลยส่วนของหลังบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเพื่อกั้นระหว่างเพื่อนบ้านรั้วหน้าบ้านเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ข้างๆบ้านมาเลยเนี่ยจนถึงข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีรั้วปิดมิดชิดนะครับเนี่ยนะครับมันทำให้ตรงนี้แตกเลยดูนะฮะเนี่ยเสียเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องซ่อมด้วยนะครับไอ้รั้วไม่รู้ว่ามีอันไหนเนี่ยเสียอีกหรือเปล่านะครับด้านนู้นเนี่ยแต่ว่าด้านนี้เนี่ยมันแตกลงมาเนี่ยมันทับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เลยพังไปด้วยเลยเสียดายมากเลยตรงนี้แบบสวยนะฮะเนี่ยเอากล้องมาติดเรียบร้อยแล้วข้างบนนั้นนะฮะเพื่อดูเผื่อมีใครเดินมาหรืออะไรนะครับตรงนี้โผมุมนี้ดีเลยนะครับพอรั้วมันหล่นลงมาเนี่ยทำให้นึกอะไรออกได้อย่างนึงนะครับถ้าเราเนี่ยเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้นะครับประมาณสัก 5-6 ตัวเป็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยแล้วก็คนเดินไปเดินมาตรงนี้นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับทำเป็นร้านอาหารได้เลยมุมนี้สวยงามมากแล้วก็ทำกับข้าวอยู่ข้างในบ้านนั้นเลยแล้วก็ออกมาเสิร์ฟตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นทางเดินเท้าด้วยแค่คิดนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยทำไม่ได้โอ้ถ้าทำได้นี่เพอร์เฟกต์เลยนะถ้าทำได้นี่ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมาส่งเด็กเด็ดเสร็จเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับที่นี่มันก็บางทีมันอาจจะมีพายุมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับไม่รุนแรงมากนะครับไม่รุนแรงมากแต่ว่ามันก็ทำให้โอ้เราต้องเสียเวลาเสียเรียกว่าเสียอะไรอ่ะเพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มาเจอแบบนี้นะครับผมก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเราเสียค่าใช้จ่ายซ่อมไปเท่าไหร่ยังไงแล้วก็อินชอรันจ่ายยังไงได้นะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้อีกทีนึงก็เดี๋ยวผมรีบไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ